สวัสดีค่ะพลอยเอมอนนะคะวันนี้21 กุมภาพันธ์ 2022จะมีข่าวอะไรประจำสัปดาห์อะไรน่าสนใจบ้างนะคะตามไปชมกันเลยFacebook เริ่มเปิดใช้ฟีเจอร์ Reels อัปโหลดคลิปสั้นเหมือน Instagram และ TikTok ให้ผู้ใช้บางรายได้ใช้งานแล้วผู้ใช้ Facebook นะคะสามารถสร้างคลิป Reels ได้แล้วโดยการแตะที่เมนูสร้างคลิป Reels ที่หน้าหลักนะคะซึ่งก็จะมีเมนูการอัดคลิปสั้นให้ใช้งานเหมือนใน Instagram เลยค่ะนอกจากนี้นะคะหน้าหลัก Facebook ก็จะมีการฟีดคลิป Reels ของผู้ใช้งานคนอื่นๆให้เราได้ติดตามกันด้วยค่ะซึ่งฟีเจอร์ Reels ใน Facebook นี้นะคะก็ได้เริ่มเปิดให้ผู้ใช้งานบางรายได้ใช้งานกันแล้วค่ะแล้วก็คาดว่าจะทยอยปล่อยให้ผู้ใช้งานคนอื่นๆได้เริ่มใช้กันมากขึ้นและพลอยแนะนำว่าให้อัปเดตแอป Facebook เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยนะคะนักวิเคราะห์เผยว่า iPhone ขายดีในจีนยอดขายเดือนมกราคม2022พุ่งสูงกว่าปกติชัตเตอร์จีนักวิเคราะห์ของ JP Morgan เผยว่าเดือนมกราคมปี2022นะคะ iPhone มียอดขายในประเทศจีนสูงถึง 7.3 ล้านเครื่องเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีที่แล้วนะคะมียอดขายอยู่ที่ 4.8 ล้านเครื่องค่ะนอกจากนี้นะคะชัตเตอร์จีก็ยังได้ตั้งข้อสังเกตว่าเดือนมกราคมปี2022เป็นไตรมาสที่ดีที่สุดของ Apple ค่ะและยังบอกอีกว่าเป็นเดือนมกราคมที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ปี2015เป็นต้นมาซึ่งเป็นผลมาจากความนิยมของ iPhone 13นั่นเองนักศึกษาพยาบาลแชร์เรื่องราวข้อมูลจาก Apple Watch ให้สัญญาณปัญหาสุขภาพไทรอยด์อักเสบลอเรนรีเบก้านักศึกษาพยาบาลชาวออสเตรเลียในวัย21ปีพบว่าร่างกายของตัวเองมีความผิดปกติรู้สึกเหนื่อยง่ายผิวแห้งและหัวใจเต้นผิดปกตินะคะซึ่งมีอาการแบบนี้มาประมาณ 2-3 เดือนแล้วก่อนที่จะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไทรอยด์อักเสบในเดือนธันวาคมค่ะเธอบอกว่าเธอรู้สึกตกใจมากเมื่อลองย้อนกลับไปเช็คประวัติข้อมูลสุขภาพใน Apple Watch ในเดือนตุลาคมนะคะพบว่าข้อมูลสุขภาพที่ Apple Watch บันทึกไว้นั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากและมีการแจ้งเตือนในแอปสุขภาพด้วยค่ะแต่ว่าเธอกลับปิดการแจ้งเตือนไว้ใครที่ใส่ Apple Watch นะคะก็อย่าลืมเปิดการแจ้งเตือนเกี่ยวกับสุขภาพไว้ด้วยนะคะถ้าหากว่าเกิดบางอย่างผิดปกติกับร่างกายของเราอาจจะทำให้เราไหวตัวและรักษาได้ทันค่ะเกอร์แมนเผยว่าแว่น Apple AR VR รองรับการคุยผ่าน FaceTime ด้วยมีมิโมจิและรองรับแชร์เพลย์ชมมีเดียร่วมกันบนโลกเสมือนจริงเกอร์แมนเผยว่าแว่น Apple AR VR นะคะจะดึงคุณสมบัติของมีมิโมจิและแชร์เพลย์มาใช้ที่ทำให้ผู้ใช้สามารถสวมแว่น Apple AR VR แล้วสนทนาการผ่าน FaceTime ด้วยมีมิโมจิแบบ3มิติได้และยังรองรับแชร์เพลย์ที่สามารถดูหนังฟังเพลงหรือว่าเล่นเกมด้วยกันได้ค่ะซึ่งตัวแว่น Apple AR VR นี้นะคะก็จะถูกใช้เติมเต็มบริการของ Apple ที่มีอยู่และยังบอกอีกว่า Apple ไม่ได้ต้องการให้ผู้ใช้ติดอยู่บนโลกเสมือนจริงทั้งวันนะคะดังนั้นตัวอุปกรณ์นี้เนี่ยก็อาจจะมีข้อจำกัดบางอย่างในการใช้งานค่ะสำหรับการเปิดตัวนะคะก็ต้องรอดูกันในงานWWDC 22เดือนมิถุนายนนี้ว่าจะมีการเปิดตัวเทคโนโลยีนี้หรือไม่ค่ะแต่บางรายงานก็ระบุว่าน่าจะเปิดตัวในปี2023มากกว่ามาถึงข่าวไฮไลท์ของเรากันแล้วนะคะ CEO Xiaomi ประกาศทำสงครามกับ Apple หวังท้าชิงตำแหน่งแบรนด์สมาร์ทโฟนที่ใหญ่ที่สุดในโลกภายใน3ปีเลยจุนเผยว่า Xiaomi จะโฟกัสตลาดสมาร์ทโฟนระดับพรีเมียมมากขึ้นและตั้งเป้าว่า Xiaomi จะกลายเป็นแบรนด์สมาร์ทโฟนที่ใหญ่ที่สุดในโลกภายใน3ปีซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็มี Apple และ Huawei ที่แข่งขันกันอยู่ในตลาดนี้แต่หลังจากที่ Huawei มีประเด็นถูกแบนจากสหรัฐก็ทำให้ Xiaomi มีโอกาสในการแข่งขันตลาดนี้เพิ่มขึ้นค่ะโดยไตรมาส4ปี2021ที่ผ่านมานะคะ iPhone ของ Apple แซงหน้า Vivo ขึ้นแท่นสมาร์ทโฟนที่ขายดีที่สุดในจีนหลังไม่ได้ครองอันดับ1มา6ปีค่ะซึ่ง Xiaomi เองนะคะก็ได้รับผลกระทบเช่นกันในเรื่องของปัญหาชิปขาดแคลนจนผลิตไม่ทันเหมือนแบรนด์อื่นๆทำให้ไตรมาส2ปี2021ยอดขายของ iPhone แซงหน้า Xiaomi เป็นครั้งแรกค่ะและนี่ก็เป็นข่าวไฮไลท์ประจำสัปดาห์ที่พลอยสรุปมาให้ฟังกันนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเอมอนออฟฟิเชียลด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ